ลุ้นระทึกปม8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังข่าวปล่อยก่อนหน้านี้ว่าบิ๊กตู่ไม่ได้ไปต่อพร้อมตัวเลขมหัศจรรย์6ต่อ3ต่อมากลับมีการปล่อยหนังสือความเห็นของมีชัยฤชุพันธ์เจ้าของฉายาสื่อแปรเรียกอาจารย์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ที่ทำคลอดรัฐธรรมนูญปี2560มากับมือซึ่งหลักใหญ่ใจความของเอกสารดังกล่าวสรุปได้ว่าให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ2560มีผลใช้บังคับนั่นคือวันที่6เมษายน2560ขณะเดียวกันเนติบริกรและศิษย์เอกอาจารย์มีชัยอย่างนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าเห็นเอกสารความเห็นมีชัยปม8ปีนายกแล้วเชื่อไม่ส่งผลต่อคำวินิจฉัยระบุบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีน้ำหนักเหตุเกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูญ2560ใช้แล้วพร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้คุยไม่ได้พบกับนายมีชัยมา10กว่าวันแล้วเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้พบเห็นเฉพาะในวิดีโอคอลส่วนฝ่ายค้านหัวก้าวหน้าอย่างนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลออกมาดักคอว่าหากเอกสารดังกล่าวเป็นฉบับจริงหมายความว่ามีนายมีชัย2คนในเวลานี้คนเก่าคือในฐานะประธานกรท.ที่มีความเห็นอีกอย่างหนึ่งและอีกคนคือคนที่ให้ความเห็นตามที่มีเอกสารหลุดพร้อมมองว่าเอกสารนี้อาจจะเป็นการชี้นำการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ดังนั้นหากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาต้องมีคำอธิบายต่อสังคมให้ชัดเจนต่อกรณีนี้ด้านนักกฎหมายชั้นนำอีกรายอย่างนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุมีชัยยิ่งกว่าโคตรเซียนอธิบายเหตุผลในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลในปมวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีพร้อมเขียนต่อว่าถ้าอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองก็ต้องดูว่าอาจารย์มีชัยเป็นขั้วไหนทางการเมืองด้วยเสมอผู้มีอำนาจทางการเมืองจึงนิยมนำอาจารย์มีชัยและดร.วิษณุมาอยู่ข้างกายเสมอจนเป็นตำนานทางการเมืองของประเทศนี้ไปแล้วทั้งนี้เมื่อย้อนดูประวัติของมีชัยแล้วจะพบว่าเขาผ่านตำแหน่งสำคัญในบ้านเมืองนี้มาแทบจะหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีในปี2535หรือประธานรัฐสภาไทยประธานวุฒิสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนความสัมพันธ์กับบิ๊กตู่นั้นมีชัยเป็นพลเรือนคนเดียวที่ได้รับเทียบเชิญจากบิ๊กตู่ให้เข้าเป็นสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติดำรงตำแหน่ง11กันยายนพ.ศ. 2557ถึง16กรกฎาคมพ.ศ. 2562ต่อมามีชัยในฐานะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใช้เวลา548วันในการทำคลอดรัฐธรรมนูญปี2560โดยครั้งหนึ่งมีชัยเคยให้สัมภาษณ์ว่าในหลายกรณีเราต้องไปอธิบายว่าทำไมเราเขียนแบบที่อยากได้ทั้งหมดไม่ได้เขียนได้บางส่วนก็ต้องเฉลี่ยกันไปอย่าให้ถึงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้เลยมันไม่มีใครได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดอย่างคสช.เสนอมาในฐานะเขาเป็นผู้ปฏิวัติย่อมอยากจะเห็นบ้านเมืองไปตามทิศทางที่เขาต้องการอันไหนทำได้เราก็ทำอันไหนไปไกลเกินไปจนประชาชนจะรับไม่ได้เราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังฉะนั้นถ้าสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อก็คงต้องยกจอกน้ำชาไปคารวะมีชัยฤชุพันธ์ว่าเป็นสื่อแปรเรียกอาจารย์ตัวจริงเสียงจริงนั่นเอง